ส่วนคู่นี้แม้จะยังไม่มีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานเหมือนคู่อื่นๆแต่ก็ขยันอัพเลเวลความหวานให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่ตลอดสำหรับคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าที่ล่าสุดพอคิวว่างตรงกันก็รีบควงกันไปสวีท2ต่อ2ที่เกาะฮ่องกงทันทีซึ่งสาวยาย่าเผยว่าเพราะงานที่รับถูกแคนเซิลกระทันหันก็เลยมีทริป Fast and Furious แบบนี้ละค่ะก็สนุกดีค่ะเหมือนแบบได้ไปอ่านหนังสือกินอาหารชิวๆไปกันกี่วันเลยครั้งนี้ไม่ว่าสี่วันค่ะสี่วันขอพรอะไรยังไงไม่ได้ไปขอขนาดนั้นมากก็แค่เดินผ่านแล้วว่าใช่ค่ะก็น่าสนใจเนาะเรียกว่าเป็นดารามากฝีมือทั้งสองคนเลยเล่นเรื่องไหนปังทุกเรื่องนะคะมาเจอกันสักเรื่องนึงอาจจะแบบปังไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยแตกเลยก็รอดูก็แล้วกันนะคะ